ันนี้ก็ถูกจับตาเพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายบางคนบอกใจหายอำลาพลเอกประยุทธ์แล้วนะนี่ค่ะมีการอำลากันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวอำลาตำแหน่งตลอด9ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการขอบคุณคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ท่านบอกไม่ใจหายนะแล้วก็ดูอารมณ์ดีด้วยนักข่าวไปถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลต่อไปหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่มีค่ะนักข่าวจี้ขนาดนั้นเป็นไงล่ะคะ I love you รัวรัวบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ทำนำทีมประชุมครม.ตามปกตินะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแหละก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับครม.ชุดใหม่แต่ว่าดูสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนดูอารมณ์ดีหมดนะตรงนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าไทยสีเหลืองนี่มามีบางช่วงเห็นไหมคะพบปะสื่อมวลชนคุยไปยิ้มไปถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกนี่เซลฟี่กันอย่างโอ้โหนักข่าวเยอะมากนักข่าวทำเนียบนะเอาไว้ดูเป็นที่ระลึก9ปีไงใช่ไหมคะทำงานกันมาอย่างโชคโชนหลังจากนั้นเนี่ยสื่อมวลชนร้องเพลงให้อีกแล้วเพลงอะไรฮะเพลงเดิมเลยคนไม่สำคัญทำไมต้องเป็นเพลงนี้นะนี่ๆดูบรรยากาศนะคะท่านนายกเหมือนเดินหนีเนาะเหมือนเดินหนีเพลงนี้แต่สุดท้ายก็เนี่ยละค่ะส่ง I love you บอกรักนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าในฐานะรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีรักษาการก็ยังต้องดูแลตามหน้าที่ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยแล้วก็มีบางช่วงท่านบอกขออภัยนะท่านดุไปสักนิดนึงยังไม่มีอะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลใหม่เพราะว่ามันเป็นมารยาทหลังจากนี้ท่านบอกจะไปพักผ่อนค่ะก็ยังคงต้องดูแลอยู่ตามหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรีในส่วนที่ต้องที่ทำได้นะตามกฎหมายนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่รักทุกคนนะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเราก็รักกันนะตั้งหลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ด้วยกันมาเข้าใจนะในการทำงานของท่านของสื่อผมก็พยายามไม่ไปก้าวล่วงท่านอยู่แล้วนะจ๊ะก็ขออภัยด้วยหากดุไปสักนิดหนึ่งเนาะเหมือนท่านจะรู้เหมือนกันเนาะหลังจากนี้จะไม่ได้ยินนะจ๊ะอีกแล้วเหรอเนี่ยโบกมือลาแล้วถามว่าท่านใจหายหรือเปล่าท่านบอกไม่นะไม่ได้ใจหายนอกจากบรรยากาศการอำลาสื่อมวลชนแล้ววันนี้ก็มีการอำลาครม.ด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีแล้วก็ท่านบอกว่าไม่ได้ใจหายอะไรที่ต้องอำลาตำแหน่งก็พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์อยู่แล้วนอกจากนั้นก็จะมีบรรยากาศการถ่ายภาพการรับประทานอาหารร่วมกับทางครม.ด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องของนายกคนเก่าที่กำลังจะอำลาจากตำแหน่งไป